ื่อนี้ตัวกับผมได้พงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เรื่องสำคัญครับเพราะฉะนั้นผมอยากกราบเรียนว่ามื้อนี้เฮามาส่งเสริมอาชีพน้อมนําเอาหลักปัจจัยเศรษฐกิจพ่อเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติหลักของในหลวงนี่ดีเด้1ฮู้จักพ่อเพียง2ฮู้จักครึ่งตนเอง3ฮู้จักประมาณตน4ฮู้จักประหยัดนี่หลักของในหลวงกับคนฟังคักๆเนี่ยเอาไปปฏิบัติสิล่ำสิรวย